เหล่าลูกศิษย์ทำบุญอุทิศกุศลพร้อมชวนร่วมงานหม่อมน้อยกับ100วันที่คิดถึงเหล่าลูกศิษย์ทับจากเหตุการณ์เมื่อครั้งวงการบันเทิงโศกเศร้าหลังสูญเสียพี่น้อยหรือหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลผู้กำกับภาพยนตร์ชั้นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือมากมายในวัย68ปีที่ผ่านมาเหล่าลูกศิษย์ล่าสุดวันที่23ธันวาคมIG acting class ขีดล่างม่อมได้โพสต์ภาพบรรยากาศในช่วงเช้าเหล่าบรรดาลูกศิษย์และคนสนิทและครอบครัวของหม่อมน้อยได้เดินทางไปที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อทำบุญอุทิศกุศล100วันพร้อมทั้งเชิญชวนร่วมงานรำลึกหม่อมน้อยที่จัดเป็นงานชมหนังกลางแปลงบรรยากาศริมทะเลพร้อมกับนักแสดงศิลปินหลายๆท่านที่เดินทางไปร่วมงานครั้งนี้เหล่าลูกศิษย์โดยมีข้อความว่าบรรยากาศการทำบุญครบ100วันหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งเต็มไปด้วยบรรดาครอบครัวและลูกศิษย์ของหม่อมน้อยที่พร้อมใจมาร่วมทำบุญในวันนี้ณวัดเก่าเขาน้อยตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหล่าลูกศิษย์ขอเชิญร่วมงานหม่อมน้อยกับ100วันที่คิดถึงร่วมกุศลพร้อมชมหนังกลางแปลงกับนักแสดงที่ร่วมเล่นในบรรยากาศชิลๆริมชายหาดพร้อมรับฟังบทเพลงแห่งความทรงจำที่จะบอกเล่าเรื่องราวบางช่วงชีวิตของหม่อมน้อยถ่ายทอดผ่านศิลปินรับเชิญอาทินกสินใจโก้มิสเตอร์แซกแมนปุ้ยดวงพรฮัจจิรวิทย์ยุ้ยนพอาภามาร่วมย้อนวันกับความทรงจำที่คิดถึงไปด้วยกันณลานชายหาด24ไร่ปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหล่าลูกศิษย์ในวันศุกร์ที่วันที่23ธันวาคม2565กิจกรรมในงานประกอบด้วย14นาฬิกาเริ่มเปิดบูธขายอาหารและสินค้าของชุมชนคนปากน้ำปราณ 17:30 นการแสดงดนตรีริมชายหาดพร้อมศิลปินรับเชิญพิเศษ 18:30 นร่วมฟังสเปเชียลทอล์กจากนักแสดงนำเรื่องอันดากับฟ้าใสและลูกศิษย์หัวข้อความทรงจำที่ยังคิดถึงหม่อมน้อย19:00 นจัดฉายภาพยนตร์เรื่องอันดากับฟ้าใสฉบับพิเศษ Director's Cut 21:00 นร่วมฟังสเปเชียลทอล์กจากนักแสดงนำเรื่องแผลเก่าและลูกศิษย์21:30 นจัดฉายภาพยนตร์เรื่องแผลเก่านักแสดงที่มาร่วมงานในครั้งนี้อาทินกสินใจแดงธัญญาอนันดาเอเวอริงแฮมนิวชัยพลจอยชนทิชาออแกนราศีฮัจจิรวิทย์ชุดาภาจันทเขตท็อปดารณีนุชก้องปิยะอามวรธรรถบัสและอื่นๆชมฟรีตลอดงานมีการออกบูธอาหารของคนในชุมชนปากน้ำปราณอย่าลืมพกเสื่อมาด้วยนะจ๊ะในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลปากน้ำปราณโดยนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณคุณพีรศักดิ์จีวันจนะโรดมและชาวปากน้ำปราณทุกท่าน100วันที่คิดถึงหม่อมน้อยหม่อมน้อยกับ100วันที่คิดถึงวันที่23ธันวาคม2565ปากน้ำปราณหม่อมน้อยหนังกลางแปลงชมหนังกลางแปลงพร้อมนักแสดงที่เล่นอนุทินเปิดทดลองวัคซีนโควิดอพเฟส3สู่6อาสาสมัคร 4,000 คนช่วยประหยัดงบอนุทินเปิดทดลองวัคซีนโควิด HXPGPO วัดอพ
มีคนเฟซ3ตื้นตันจุกอกอาสาสมัคร 4,000 คนเข้าร่วมย้ำเป็นตัวเปลี่ยนเกมตีไข่แตกสำเร็จทำไทยมีความมั่นคงวัคซีนช่วยประหยัดงบประมาณวันที่23ธันวาคม65ที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสท.พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรมบอร์ดอภ.นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินรองปลัดสท.นายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลย์ผู้อำนวยการอภ.และนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติแถลงข่าววิจัยทางคลินิกระยะที่3เพื่อประเมินความปลอดภัยและความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของวัคซีน XPGPO วัดขนาด10ไมโครกรัมในรูปแบบเข็มกระตุ้นเปรียบเทียบกับวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะพร้อมเยี่ยมชมการเริ่มฉีดวัคซีนในอาสาสมัครซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรก-11 มกราคม2565นายอนุทินกล่าวว่าวัคซีนโควิด XPGPO วัด1ในโครงการวิจัยที่คืบหน้าที่สุดของไทยมาถึงจุดวิจัยทางคลินิกในระยะที่3ถือเป็นพัฒนาการอีกหนึ่งขั้นในการสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศไทยต้องขอคารวะอาสาสมัคร 4,000 คนมีทั้งประชาชนและอสม.ถือว่าเป็นวีรบุรุษวีรสตรีที่เป็นผู้ที่จะทำให้การพัฒนาวิจัยวัคซีนเกิดผลสำเร็จมีคุณูปการการต่อประชาชนไทยและประเทศแต่ไม่ต้องกังวลวัคซีนผ่านการทดสอบระยะที่1และ2ว่าปลอดภัยถึงนำมาทดสอบจำนวนมากในระยะที่3เป็นรูปแบบเชื้อตายที่คนไทยคุ้นเคยดีว่าปลอดภัยอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่นายอนุทินกล่าวว่าวันนี้ไม่มีวัคซีนตัวไหนป้องกันการติดเชื้อโควิดได้แต่ทุกตัวทำให้ผู้ที่ติดเชื้อไม่มีอาการรุนแรงและไม่เสียชีวิตหากได้รับวัคซีนตามที่สท.กำหนดแนะนำทั้งนี้ถ้าการทดสอบได้ผลน่าพอใจก็พร้อมจะผลิตวัคซีนตัวนี้เป็นเข็มกระตุ้นจากโรงงานผลิตยาของอภ.ที่มีคุณภาพระดับโลกเงินทองก็จะไม่รั่วไหลออกนอกประเทศเสริมสร้างความมั่นคงของระบบสาธารณสุขไทยทราบว่าอาสาสมัครเป็นอสม.เชื่อว่าคนไทยทุกคนที่รับฟังข้อมูลนี้ก็จะรู้สึกจุกอกด้วยความปลื้มใจและศรัทธาที่มีให้กับอสม.ที่ทุ่มเทด้านสาธารณสุขในนามรัฐบาลสท.และบุคลากรทางการแพทย์ขอบคุณทุกคนทุกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่ช่วยกันให้ไทยจะมีวัคซีนป้องกันโควิดจากฝีมือคนไทยตอกย้ำขีดความสามารถของไทยในการดูแลประชาชนให้มีความมั่นคงด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนนายอนุทินกล่าวนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่าช่วงโควิดระบาดเราเห็นจุดอ่อนความมั่นคงทางยาและวัคซีนรัฐบาลให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆพัฒนาวิจัยวัคซีนมีหลายรูปแบบอภ.ใช้เทคโนโลยีไข่ไก่ฟักและแบบเชื้อตายมีความก้าวหน้าสูงสุดทำได้ในเฟส3โดยจะเปรียบเทียบกับไวรัลเวกเตอร์คือแอสตราเซเนกาหวังว่าจะใกล้เคียงกันเรื่องคุณภาพจะเป็นวัคซีนของคนไทยโดยจะทดลองวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า18มีด้วยจะได้ใช้ในทุกกลุ่มอายุหากมีความสำเร็จจะทำให้คนไทยมีความมั่นคงกลับไปสู่ภาวะปกติสุขมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการพึ่งพาตนเองนายแพทย์สุภกิจกล่าวว่ามีคนถามว่าทำไมต้องมาทดลองวัคซีนกับอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดนครพนมซึ่งอยู่ห่างไกลจากกทม.และอภ.ในฐานะที่ปรึกษาโครงการและเคยมาทำงานในพื้นที่นี้ในการทำวิจัยเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วจึงนับว่าพื้นที่นี้มีความเข้าใจและเคยสร้างฐานการร่วมมือมาก่อนขอให้ความมั่นใจอาสาสมัครว่า
เราทดลองในขั้นก่อนหน้านี้ยาวนานมากตั้งแต่การได้ผลไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีอันตรายทดลองในหนูกระต่ายลิงและอาสาสมัครจำนวนน้อยในระยะที่1และ2คือพื้นที่นี้ผลคือไม่มีใครมีปัญหาจากการทดลองความปลอดภัย 100% ก็ว่าได้จึงมั่นใจที่จะทำทั้งนี้กรมเข้ามาช่วยในการตรวจในขั้นตอนต่างๆทั้งคุณภาพระดับภูมิคุ้มกันและการติดเชื้อซึ่งเรามีมาตรฐานระดับโลกก็จะเป็นที่เชื่อถือถ้าสำเร็จจะมีวัคซีน Made in Thailand เจ้าแรกไม่ต้องหาซื้อจากใครถือเป็นความมั่นคงทางวัคซีนของประเทศนายแพทย์นครกล่าวว่าวัคซีนที่วิจัยมีความร่วมมือและมาตรฐานระดับโลกทุกวันนี้ที่มีวัคซีนอื่นๆกันได้ต้องผ่านการทดสอบวัคซีนในระยะที่3ทั้งสิ้นเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนการขึ้นทะเบียนสถาบันวัคซีนมีหน้าที่สนับสนุนพัฒนาวิจัยภายในประเทศเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้เมื่อเกิดวิกฤตจะได้ไม่ต้องไล่ตามวิ่งหาซื้อวัคซีนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมารัฐบาลให้การสนับสนุนงบประมาณซื้อวัคซีนจำนวนมากแต่หาได้น้อยในช่วงต้นๆเพราะเกิดการแย่งชิงกันถ้าเราทำได้เองก็ไม่ต้องแย่งกับใครพึ่งพาตนเองได้เป็นเรื่องความมั่นคงซึ่งเราก้าวหน้ากว่าบราซิลและเวียดนามที่ยังอยู่เฟส1และ2ด้านนายแพทย์วิทูลกล่าวว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาแสดงให้สังคมรับทราบว่าเราเป็นรัฐวิสาหกิจของสธเป็นองค์กรหลักของไทยในการจัดหาผลิตยาฟาวิพิราเวียโมนูพิราเวียหน้ากากอนามัยวัคซีนชุดตรวจ ATK ให้เพียงพอต่อเนื่องและรักษาระดับราคายาและเวชภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นธรรมวันนี้ก็มาอีกขั้นหนึ่งโดยผลิตวัคซีนโควิด-19 เป็นรายแรกของประเทศไทยด้วยการใช้เชื้อไวรัสนิวคาสเซิลที่ก่อให้เกิดโรคในไก่ไม่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์มาเป็นเวกเตอร์และใช้เทคโนโลยีเฮกซาโปเพื่อเอาไวรัสโควิด-19 ไปฝังตัวเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยตั้งแต่แรกเพราะใช้พื้นฐานเป็นเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลและนำมาทำให้เป็นเชื้อตายอีกครั้งหนึ่งความปลอดภัยถึง2ชั้นนอกจากนี้แพลตฟอร์มนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไม่ต้องเริ่มจาก1อาจจะนับจาก789ได้ถ้าการทดลองเป็นไปตามกำหนดการจะยื่นขอทะเบียนได้กลางปี2566ภายในปีหน้าจะได้โลส่วนกำลังการผลิตช่วงแรกน่าจะผลิตประมาณ 5-10ล้านโดสต่อปีถ้าใช้กระตุ้นน่าจะเพียงพอในประเทศแต่สามารถขยายกำลังการผลิตได้ในอนาคตถามว่าถ้าสำเร็จผลิตใช้ได้เองจะช่วยประหยัดงบประมาณมากน้อยแค่ไหนในอนุทินกล่าวว่าเราสั่งวัคซีนโควิดทุกชนิดใช้งบเกือบ 80,000 กว่าล้านบาทถ้าเราผลิตเองได้ก็จะต้องประหยัดอย่างแน่นอนแต่เรื่องของสุขภาพประชาชนเราคงไม่ได้ดูจากเรื่องของตัวเลขงบประมาณสิ่งสำคัญคือชีวิตสุขภาพที่ดีความปลอดภัยของประชาชนคือเหตุผลที่เราต้องมีการพัฒนาไม่พึ่งพาคนอื่นพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดถ้าการทดสอบสำเร็จแน่นอนว่าการผลิตในประเทศไทยไม่มีต้นทุนการขนส่งการตลาดอื่นๆก็จะต้องลดลงมาจะเกิดความร่วมมือจากต่างประเทศเข้ามามากมายในการมาใช้รากฐานของวัคซีนตัวนี้ในการขยายผลอย่างการประชุมที่เกาหลีใต้เราได้รับการติดต่อจากผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของเกาหลีรายหนึ่งที่จะมาร่วมกับอพ.ในการพัฒนาวัคซีนต่อยอดขึ้นไปเราต้องตีไข่แตกถ้าตีให้แตกก็ต้องมีอย่างอื่นตามมาซึ่งตัวเปลี่ยนเกมเรื่องของวัคซีนความมั่นคงวัคซีนโควิด-19 ก็คืออาสาสมัคร 4,000 คนจากนครพนมที่สำคัญเมื่อวัคซีนสำเร็จยังส่งออกสร้างรายได้ให้ประเทศอย่างมหาศาลเหมือนผู้ผลิตวัคซีนจากต่างประเทศนายอนุทินกล่าว
้